มดดำทัวลงใช้คำไล่ไปเห่านอกสตูนาราเครปกระเทยขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดทัวลงยับมดดำขชาภาใช้คำไล่ไปเห่านอกสตูกับนาราเครปกระเทยหลังมาเป็นแขกรับเชิญพูดคอเอาท์แทนประชาชนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงที่พูดถึงในโลกโซเชียลกรณีมีพิธีกรฝีปากกล้ามดดำขชาภาเชิญเน็ตไอดอลชื่อดังนาราเครปกระเทยมาเป็นแขกรับเชิญร่วมสัมภาษณ์ในรายการแฉเมื่อคืนวันที่27กรกฎาคม64ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่นาราได้พูดถึงประเด็นช่วยเหลือประชาชนด้วยการหาเหมาซื้อสินค้าและออกมาคอเอาท์ของตนเพราะสำนึกในจุดที่ตัวเองมีวันนี้ได้เพราะประชาชนเมื่อเห็นประชาชนเดือดร้อนจึงอยากช่วยเหลือดาราเน็ตไอดอลออกมาคอเอาท์เขามีความสำเนียกสำนึกว่าตัวเองอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงก็เพราะว่า FC คือประชาชนและวันนี้ประชาชนเดือดร้อนจะมองข้ามไปได้เหรอเมื่อก่อนที่เรากินอิ่มนอนหลับได้สปอนเซอร์จ้างเราแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มี FC ประชาชนซัพพอร์ตเราสปอนเซอร์ไม่จ้างนะซึ่งมดดำได้แทรกขึ้นว่านารารับสปอนเซอร์เว็บพนันนาราก็ได้ตอบกลับไปว่าตนเคยทำผิดรับสปอนเซอร์เว็บพนันรับผลกรรมโดนดำเนินคดีแล้วอยากทำอะไรคืนสังคมด้วยการช่วยเหลือคนวันนี้ยอมรับผิดก็ต้องเลิกรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพราะคนที่เคยทำผิดก็ต้องกลับตัวคนที่เคยทำผิดแล้วนั่งชูคอในขณะที่คนตายข้างถนนเศรษฐกิจพังคนนอนนอกโรงพยาบาลเตียงไม่พอวัคซีนไม่ได้แต่กลับโดนมดดำเบรกกลางคันว่ายังต้องออกสื่อถ้าพูดแรงๆจะต้องเดินออกไปหน้าสตูไปเห่าอยู่หน้าสตูดิโอทั้งนี้เน็ตไอดอลคนดังก็ได้พูดต่อไปว่าคิดมาตลอดเราเป็นคนที่มีกระบอกเสียงค่อนข้างสูงใช้จุดนี้ประชาสัมพันธ์ว่ายังมีคนที่ลำบากไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าเพราะเราเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนเขาขายได้วันละ70ค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยไปก่อร้านมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเอาไปจำนำเพราะเจ๊งไม่มีคนไปเที่ยวสุดท้ายทุกอย่างเลยพังแม้ตนเองจะไม่มีเงินแต่ก็ได้เอาทองไปจำนำเพื่อช่วยเหลือคนภายหลังจากที่แฟนๆได้ดูคลิปรายการก็ได้วิพากษ์วิจารณ์การใช้คำพูดของมดดำที่ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญทำไมต้องเบรกนาราพูดความจริงประเทศพังเพราะการบริหารจัดการจริงๆทำไมพิธีกรต้องขำกับความตั้งใจของคนมันไม่ตลกอยากให้ทุกคนไปดูรายการแฉนาราพูดดีมากเลยนะคะแต่พิธีกรไม่ให้เกียรติพี่เขาเลยคำว่าเห่ามันใช้กับคำว่าหมาหรือเปล่าแล้วอีกช็อตคือให้ดาราหยุดพูดก่อนเพราะอยากฟังอันที่มีสาระจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเราโมโหแทนมดดำใช้คำว่าเห่าในขณะที่แขกรับเชิญกำลังพูดถึงปัญหาโครงสร้างถ้าพูดความจริงแล้วกลัวรายการปลิวประเทศนี้มีปัญหาแล้วที่ตอนม้าอนภาร้องไห้สงสารแต่นาราที่ต้องเอาทองไปช่วยประชาชนไล่เขาไปเห่านอกรายการสุดท้ายสื่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ประชาชนกันเองเท่านั้นที่จะช่วยกันได้พอออกสื่อก็บอกให้เบาแรงตรงไหนเอาปากกามาวงนาราพูดความจริงนั่นคือสิ่งที่เรากำลังชิบหายกันประชาชนกำลังจะตายเพราะการบริหารรัฐบาลไหนตรงไหนที่ไม่จริงต่อมานาราได้โพสต์ข้อความว่าต่อไปนี้นาราขออนุญาตใช้พื้นที่ของนาราเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นเพราะนาราคิดว่านาราเหมาะที่จะเห่าข้างถนนเพื่อประชาชนมากกว่าซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเห็นความตั้งใจนับถือใจยอมเอาทองไปจำนำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มาถึงจุดที่ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองทำดีมากไม่ต้องเสียใจขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเพราะบอกพร้อมสนับสนุนนาราต่อไปก็ขอยกย่องคุณนาราเครปกระเทยนะคะคุณคือฮีโร่ของประชาชนค่ะคนที่เห่าไม่ใช่คุณค่ะคนที่เห่าคือคนที่เห่าแล้วไม่ทำอะไรเห่าแล้วไม่ช่วยอะไรเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นมีแต่ประชาชนที่ช่วยเหลือกันเองขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณนาราและต่อไปคุณย่อมมีประชาชนให้การยอมรับคุณแน่นอนเพราะคุณอยู่ข้างประชาชนก็นี่แหละค่ะท่านผู้ชมการทำความดีมารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดนะคะนี่แหละค่ะประเทศไทย